อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB Love Series เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะถ้าอยากจะเป็นคนแบบไหนก็ได้ตามต้องการไม่ได้เป็นเพราะโลกแห่งความเป็นจริงปิดกั้นขอโทษนะคะความหมายของเธอคือเขาไม่ใช่ลูกของฉันฉันเห็นแก่ตัวหลอกลวงคุณผู้ชายตัวสูงๆที่ชื่อต้าจินเขาเป็นแฟนเธอเหรอพวกเราเลิกกันไม่รู้กี่ครั้งแล้วล่ะคะครั้งที่แล้วเลิกกันฉันอยู่ที่กวางโจวต่อแต่เขากลับมาเลฉันนึกว่าเราจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วค่ะเธอก็เลยอยู่กวางโจวเป็นผู้ช่วยพยาบาลจากนั้นฉันโดนรถชนจนเข้าโรงพยาบาลเธอดูแลฉันดีมากๆจากนั้นให้ฉันรับช่วงต่อฉันไม่ได้ตั้งใจหลอกคุณนะคะฉันคบกับคุณไปแล้วถึงรู้ว่าตัวเองท้องแล้วตอนนั้นฉันก็ติดต่อต้าจินไม่ได้หรอกคุณก็ดีกับฉันฉันเคยคิดไว้ว่าจะดูแลเธอจนวันตายฉันก็เคยคิดนะคะว่าจะอยู่กับคุณช่างมันเถอะคือตอนที่เธอเห็นเขาเธอตื่นตันใจแบบนั้นถึงจะเรียกว่าความรักอย่างเราคือบุญคุณอีกอย่างเขาคือพ่อของเด็กไม่ใช่ฉัน จะทำแบบนี้นี่มาร้านอาหารสองคนอยู่ด้วยกันไม่ควรมีแค่บุญคุณช่างเถอะในเมื่อเขาสำนึกผิดแล้วเธอก็ไปกับเขาเถอะอยู่กับเขาดีๆเออต่อไปนี้เธอต้องยิ้มกับลูกมากๆนะอย่าลืมว่าตอนเธอยิ้มน่ะสวยมากไม่ต้องคิดแล้วไปไปอย่าหันมาอีกไปเลยไปเลยไปไปตอนนี้เธอยิ้มสวยมากจริงๆแต่นายน่าสมเพชว่ะฉันก็เห็นพ่อเป็นแบบนี้เลยปล่อยพ่อระบายไปเถอะฉันไปก่อนนะนี่อย่าเพิ่งไปสิฉันคนเดียวรับมือไม่ไหวหรอกไซส์เล็กขนาดนี้ถงถงกับเย่าๆน่าจะใส่ไม่ได้มั้งเออจริงด้วยจริงดูยิ่งเบื่อเอาไปทิ้งเลยไปทิ้งดีกว่าเฮ้ยมันแปลกมากนะฉันรู้สึกเจ็บจี๊ดๆหรือซะว่าฝันไปเจ็บสั้นดีกว่าเจ็บยาวนั่นสิเด็กคนนั้นไม่เห็นน่ารักเลยไม่เหมือนถงถงกับเย่าๆน่ารักกว่าตั้งเยอะใช่ค่ะเลี้ยงหลานดีกว่าเลี้ยงลูกตั้งเยอะท่านสิเลี้ยงลูกเหนื่อยจะตายเสียทั้งแรงเสียทั้งเงินใช่พ่อไม่ต้องไปขับรถตู้แล้วนะนับตั้งแต่วันนี้เสพสุขดีกว่านะไม่ต้องปลอบใจฉันหรอกฉันมันโง่เองอายุปูนี้แล้วยังรักผิดคนคิดว่าตัวเองเจ๋งคิดว่าตัวเองหล่อลากดินสวรรค์คงรู้ว่าฉันทำแต่เรื่องเลวทรามก็เลยลงโทษฉันเขาเรียกว่าเวรกรรมอย่าพูดอย่างนั้นเรื่องอดีตมันก็ผ่านไปแล้วนะฉันตั้งใจเอาไว้ว่าจะเป็นพ่อที่ดีแต่ไม่มีใครต้องการฉันเลยว่าต้องการคุณปู่หนูต้องการคุณปู่นี่เรียกปู่แล้วเหรอเรียกอีกรอบสิคุณปู่คุณปู่คุณปู่
ขอบใจนะลูกพ่อโหเอ้ยขาดลูกไปหนึ่งคนมีหลานรักเพิ่มมาสองคนไม่ดีเหรอนั่นสิยังมีอีกยังมีพวกแกเดี๋ยวฉันก็หายแล้วสู้ๆแข็งใจไว้ไล่ออกแล้วพระเจ้าเราเป็นญาติน้องกันแต่ใจร้ายไม่ช่วยฉันเลยเหรอฉันก็ได้สองข่าวเหมือนกันเนี่ยอะไรกันน่ะนี่นายเป็นหัวหน้าแล้วนะเฮ้ยบริษัทต้องการประหยัดงบประมาณเลือกแต่คนเจ๋งๆ60ขึ้นไปเก็บข้าวของกลับบ้านได้เลยมโนธรรมมีไหม60แล้วก็เป็นเศษเดชโยนทิ้งไปได้อย่างนั้นเหรอนี่เวลาเราทำงานเราขยันกับพวกเด็กหนุ่มอีกไม่ได้จะปีนขึ้นไปข้างบนคุยกับผู้บริหารสักหน่อยนี่ใจเย็นยังไงฮะตอนนี้ฉันเจ็บปวดอยู่เดี๋ยวจะมาซ้ำเติมกันอีกคืนงานให้ฉันฉันอยากทำงานแผ่นดินกว้างใหญ่ไพศาลที่ไหนๆก็มีดอกไม้เชยชมถนนทุกเส้นมีทางออกที่นี่อยู่ไม่ได้ก็หาที่ใหม่สิต้องมีสติกินเลยกินข้าวกันมานั่งตรงนี้นะเด็กนี่คุณยายคุณตากินข้าวเด็กดีคุณพ่อกินข้าวคุณแม่กินข้าวคุณเก่งกินข้าวกินข้าวนี่ติดต่อพี่เมย์หรือยังถือว่าเป็นคนขยันเลยนะอ๋อแต่พี่เกาช่างเลือกนะคะคนใช้ลาหยุดกลับอินโดยังเลือกได้เหรออ๋อได้ข่าวว่ากรุ๊ปทัวร์ยุโรปของบริษัทฮุยเซิงใช้ได้นะสมัครเร็วหน่อยลด 20% ด้วยอ๋อดีเลยเราสองคนออกเงินให้คุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวตอนนี้คุณพ่อไม่ต้องทำงานแล้วไปเที่ยวให้สนุกเลยนะคะอ๋อแม่กับเมยควรสมัครคอร์สเรียนไปเยอะแยะไม่มีเวลาไปหรอกเอ๊ะเอางี้ไหมนายไปกับพ่อตาสิทงๆยกให้แม่กับแม่นายดูแลก็ได้จับคู่แบบนี้แปลกๆนะคะเนี่ยเออใช่แล้วพอดีช่วงนี้ผมยุ่งรออะไรรอโชคดีเหรอผู้ชายอยู่ว่างๆสองคนไปพักผ่อนด้วยกันดีจะตายไปเธอหมายความว่ายังไงฉันอยู่บ้านมันขวางหูขวางตาต้องให้ลูกเขยพาไปที่อื่นเหรอเห็นคุณหน้าบึ้งทั้งวันอยากให้คลายเครียดเธอไม่ต้องห่วงหรอกนะที่นี่อยู่ไม่ได้ก็ต้องมีที่ไปแม่คะกินกุ้งดีกว่าค่ะสดมากเลยนะคะนี่ค่ะเออคุณพ่อสักตัวไหมไม่ละวุ้ยเฟินผ่าตัดแล้วจะกลับไปพักฟื้นที่อเมริกาอีลิกเขาอยากให้ฉันบินไปพร้อมพวกเขาไปหาเมียเขากับลูกสองคนได้อยู่แล้วฉันให้เกียรติการตัดสินใจของคุณฉันอิ่มแล้วค่อยๆกินกันนะไอ้คุณแม่หนูมาทำกับข้าวให้กินเพื่อเอาใจพ่อกับแม่นะอร่อยมากวีซ่าอเมริกายาวถึง10ปีเลยเอริกทำเรื่องให้พ่ออยู่ระยะยาวยังได้เลยนะคะโตได้แล้วแกเป็นแม่แล้วนะโอ้เหมือนห้องกั้นเลยนะพ่ออย่าเจอกันเลยดีกว่าถ้าฉันซื้อกระโถนสักใบก็ไม่ต้องออกไปแล้วจะไปอเมริกาจริงเหรอครับนายไม่เห็นแม่ยายนายเหรอแกฉันซะที่ไหนอ่ะฉันเองที่ยังคิดไม่ตกห่วงหน้าพวงหลังอยู่เฮ้ยไม่นึกเลยว่าจะกลายเป็นแบบนี้ไปได้พ่อตามใจแม่มากแล้วนะรัวเป็นเหมือนฉันมาไม่มีทางหรอกหลายปีมาเนี่ยไม่ว่าแม่ยายแกจะค้านยังไงฉันก็เชียร์นายรู้เหตุผลไหมพ่อรักโยโย่ก็เลยรักผมเพราะนายมีศักดิ์ศรีนายเข้มแข็งกล้าแข็งข้อกับพ่อนายและแม่ยายฉันเชื่อว่านายปกป้องโยโย่ได้เฮ้ยแต่เสียดายโยโย่เหมือนกันกับแม่ของเขาไม่ใช่แค่ผู้หญิงตัวเล็กๆดูเหมือนว่าโลกใบนี้น่ะมีแต่ฉันกับนายที่ยอมให้เมียมาขี่อยู่บนหัววางแผนว่ายังไงล่ะยังครับเราได้เงินประกันมาก่อนจะเปิดร้านใหม่นี่งั้นฉันลงทุนด้วยฉันลงทุนล้านหนึ่งว่าไงไม่ได้ผมรับเงินพ่อไม่ได้หรอกนึกว่าฉันทำเพื่อนายเหรอฉันทำเพื่อโยโย่ต่างหากมันเงินซื้อลงศพนะยิ่งต้องลงทุนคนอื่นก็เสียซื้อประกันไว้ฉันลงทุนร้านของนายถ้านายทำแล้วรุ่งเรืองฉันจะได้ปันผลทุกเดือนสบายแน่ๆเลยฮะลืมขอผมคิดดูก่อนแต่ยังไงก็ตามขอบคุณครับเฮ้ยมานี่มาผมเปิดให้มาโถ่เอ้ย
เป็นไรไม่สบายเหรอเปล่าหรอกมันชุ่มคอดีแม่จะไปร้องงิ้วโอ้ยโดนแม่ยายฝึกมาไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยฮะนี่ไม่เห็นถามเลยว่าพ่อเป็นไงบ้างเป็นหนี้เยอะก็ต้องชดใช้แบบนี้แหละเขาไม่ตายง่ายๆหรอกไม่ต้องห่วงว้าผู้หญิงเข้มแข็งแต่ว่างานหนักๆให้ผมทำก็ได้นะทำเป็นแมนหมั่นไส้ผมนี่แหละแมนตัวจริงอย่ามาให้มันเกินไปนะอะไรแม่ไม่จำเป็นต้องเป็นเท่าแก่เป็นพนักงานก็ได้เฮ้ยได้เงินประกันแล้วก็เปิดร้านใหม่ได้ไม่ต้องห่วงผมหรอกแม่พูดแบบนี้พ่อตาก็พูดแบบเนี้ยพ่อตาแกเนี่ยสุดๆจริงๆยอมออกเงินลงทุนให้ด้วยเฮ้ยผมไม่เอาเงินเขาหรอกผมก็มีศักดิ์ศรีเอาเป็นว่าแม่ไปแฮปปี้ของแม่ไม่ต้องห่วงผมหรอกผมดื่มแก้วเดียวก็พอแล้วนี่กลางวันแสกๆเนี่ยนะก็มันยากนี่นี่โคล่าช่วยไปให้เควินหน่อยได้ไหมอ๋อได้สิขอบใจนะนี่ของขวัญที่นายซื้อให้วันนั้นใช้ดีมากฉันอยากได้อีกอันอ่ะจะเลี้ยงไม่ต้องเกรงใจหรอกนี่ที่บ้านจะเป็นไงบ้างเออก็ยังโอเคอ่ะเอ๊ะบีแอนยังไม่มาเหรอฉันไปสัมภาษณ์กลับมาแล้วนะก็ยังไม่มาอีกฉันได้ข่าววงในมารีแอนเขาโปรเจกต์ของรีแอนตอนนี้ชะงักหมดเลยฮะหาคนทำแทนใครจะทำเออฉันช่วยทำแทนค่ะโอเคมีข่าวเขาแล้วบอกฉันเลยนะช่วงนี้เนอะทุกคนจะงานยุ่งหน่อยแต่ใครก็ห้ามลานะโอเคได้ครับต้องไปงานเสี่ยวเหมียนหยางแล้วไปกันเถอะฮัลโหลค่ะอ๋อค่ะฉันจะไปรับเขาขอบคุณนะคะมีอะไรเหรอคะเรื่องของโคอี้เหรอเขาบาดเจ็บอยู่โรงพยาบาลแต่ว่าแม่บ้านที่บ้านคุณลากับอินโดไม่ใช่เหรอคะคุณของเรนโบว์เบบี้ก็มางานปาร์ตี้ด้วยฉันไม่ไปก็ไม่ได้ทำยังไงดีไม่เป็นไรค่ะจะไปรับเขาเองเฮ้ยโคอี้เป็นยังไงบ้างทำไมถึงเป็นนะเฮ้ยเธอเล่นเกมท้าตายที่โรงเรียนอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเกี่ยวอะไรด้วยในเมื่อไม่เกี่ยวกับฉันฉันก็ไม่จำเป็นต้องบอกเธอหรอกว่าทำไมใช่ไหมล่ะแม่จะโกรธหนูทำไมหนูไม่ได้ไลฟ์สดแล้วพวกผู้ชายรวมหัวกันรังแกเพื่อนหนูหนูทนไม่ได้ก็เลยลงมือเฮ้ยโคอี้ต่อให้ทำเพื่อเพื่อนก็ไม่ควรต่อยตีกันครั้งนี้เธอโชคดีไม่ต้องนอนโรงพยาบาลคราวหน้าโชคร้ายบาดเจ็บจนเดินไม่ได้เธอจะว่ายังไงไม่ต้องมาสั่งสอนหนูหรอกทำให้เพราะนะแม่จะโกรธหนูได้ยังไงใหญ่ปะฮะฉันนี่แทบจะบินมารับเธอเลยนะฮะไม่ขอบคุณสักคำเลยเหรอใครให้มารับล่ะหนูนั่งแท็กซี่กลับเองก็ได้ฮะหือว้าวเจ็บมากเลยเหรอถ้าเธออยากกลับบ้านเธอต้องพูดว่าขอบคุณฉันมีเวลาเยอะฉันรอได้จนกว่าเธอจะยอมพูดขอโทษใหญ่ป่ะคุณแม่ไม่อยู่ด้วยกลัวใช่ไหมล่ะแม่ไม่สนใจหนูแล้วใช่ไหมอ่ะรู้ไหมว่าบนโลกใบนี้เกมอะไรท้าทายชีวิตมากที่สุดก็คือการเป็นแม่นี่แหละเธอลองยืนอยู่ในจุดของแม่แล้วคิดดูรู้ไหมขอบคุณค่ะเกรซเอาพี่เกากลับมาพอดีเลยค่ะผักนมเนื้อฉันแช่ตู้เย็นไว้ให้แล้วนะคะครูอี้เป็นไงบ้างหมอบอกว่าไม่เป็นไรมากแต่ต้องไปตรวจตามหมอนัดก่อนถึงจะรู้ว่าให้ไปโรงเรียนได้ไหมยังดีนะที่เธอหาแม่บ้านให้ได้อย่าลืมโทรบอกเขาด้วยว่าจะเพิ่มเวลาเมื่อกี้ฉันคุยกับพี่เมย์แล้วค่ะเห็นว่าตัวร้อนเป็นไข้อาทิตย์หน้าถึงจะมาทำงานได้นะคะจริงหรือเปล่าจริงสิคะเฮ้ยเร่งด่วนมากหาคนมาแทนไม่ได้ด้วยฉันว่าพี่ต้องทำเองแล้วล่ะฉันทำไม่ได้นะพี่ทำได้นี่ของกินของใช้ฉันซื้อมาให้แล้วดูลูกสาวไม่ใช่ครั้งแรกสักหน่อยนี่นะเธอจะช่วยฉันใช่ไหมฉันก็มีลูกสาวเหมือนกันนะคะ
นี่พี่เกาไม่ต้องห่วงหรอกพี่ทำสงครามมาตั้งเยอะแยะไม่มีทางจัดการลูกสาวตัวเองไม่ได้หรอกนะไปก่อนนะคะบายบายโอ้ยเป็นอะไรลูกฮะตายแล้วเป็นอะไรอ่ะมาระวังนะมาค่อยๆเป็นอะไรไปหนูจะอาบน้ำแต่ว่ามันลื่นอ่ะโอ้ยถ้าไม่ไหวก็อย่าฝืนสิรู้หรือเปล่าเรียกแม่สิสบายดีไหมแม่ไม่โกรธหนูแล้วเหรอแม่ไม่ได้สระผมให้ลูกนานแล้วโตขนาดนี้แล้วยังต้องให้แม่สระผมให้อายจังเลยตอนลูกเด็กๆน่ะไม่ว่าแม่เลิกงานดึกแค่ไหนลูกก็จะรอแม่กลับมาอาบน้ำให้แม่นึกถึงช่วงเวลาที่ลูกต้องการแม่มากเลยล่ะแต่ดูตอนนี้สิไม่ค่อยสนใจแม่เลยนี่เขาอี้อีกไม่กี่ปีต้องรู้จักอาบน้ำเองแล้วนะลูกนะไม่เอาค่ะไม่ได้นะลูกรู้ไหมจ๊ะแม่ยังไม่อยากให้ลูกโตเลยรู้หรือเปล่ามีอะไรเหรอทำไมยังไม่นอนเอาอย่างนี้รอให้ลูกหลับก่อนแล้วแม่ค่อยทำงานดีไหมอย่าดื้อนะระวังเป็นหวัดไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนหนักแค่ไหนแม่ก็ทนุถนอมช่วงเวลาที่ได้อยู่กับลูกเพราะว่าทุกครั้งมันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้หนูขอโทษค่ะแม่หนูไม่ควรทำให้แม่เสียใจไม่เป็นไรโอเคนะมาแล้วขอบคุณค่ะแม่จ้าหอมอร่อยไหมอร่อยมากไม่ได้กินฝีมือแม่นานแล้วใช่ไหมล่ะนี่สองสามวันนี้แม่จะทำมื้อใหญ่ให้กินเลยโอเคไหมโอเคค่ะหนูคิดว่าหนูบาดเจ็บครั้งนี้คุ้มมากเด็กโง่บาดเจ็บแล้วยังบอกว่าคุ้มอีกแม่อุตส่าห์ทิ้งงานยอมอยู่บ้านกับหนูนี่นาแม่ก็อยากอยู่กับลูกบ่อยเรสบอกหนูแล้วค่ะตอนที่หนูยังเด็กมากแม่เป็นแม่เต็มเวลาดูแลหนู2ปีทำไมตอนนี้ทำเหมือนตอนนั้นไม่ได้อะเพราะแม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวไงหนูไม่ต้องอยู่บ้านหลังใหญ่ไม่ต้องมีแม่บ้านไม่ต้องเรียนโรงเรียนไฮโซหนูไม่เอาอะไรเลยไม่เอาอะไรสักอย่างเลยจริงๆหนูแค่อยากให้แม่อยู่เป็นเพื่อนงานที่แม่ทำอยู่จะทิ้งไปเฉยๆไม่ได้ให้เวลาแม่หน่อยนะขอแม่เคลียร์งานหน่อยได้ค่ะแต่ว่าช่วงนี้แม่ต้องอยู่บ้านเป็นเพื่อนหนูห้ามออกไปไหนจะทำงานก็ต้องทำที่บ้านโอเค ใช่ค่ะริแอนยังไม่เข้ามาเลยโอเคโอเคถ้าเจอเขาแล้วจะโทรหานะคะขอโทษนะคะขอโทษด้วยพวกพีอาร์โทรมาหาริแอนเหรอโถเอ้ยอยากได้งานใหม่จับปลาหลายมือล่วงเกินพวก PR จนหมดนั่นขโมยบทเราไปคิดว่าปิดพี่เกาได้เหรอให้พวกเราช่วยเช็ดก้นให้นี่นายว่าเขาลาออกหรือว่าโดนไล่ออกไม่สำคัญเหรอสรุปคือเขาไม่กลับมาแล้วพี่เกาฉันกลับมาเซ็นเอกสารแล้วก็จะไปเลยแล้วก็มาสั่งว่าเธอรับช่วงต่องานของรีแอนอ๋อได้ค่ะฉันไม่จ้างคนมาแทนตำแหน่งของรีแอนหรอแปลว่าได้เลื่อนขั้นยินดีด้วยฉันทำได้เหรอฉันประสบการณ์น้อยฉันกลัวว่างานที่รีแอนทิ้งไว้ใครเป็นคนเคลียร์ให้เกรซไงใช่แล้วฉันว่าเธอทำได้ก็ทำได้สิถ้าทำไม่ได้ก็ทำได้ไม่นานหรอกดูรีแอนสิความสามารถกับประสบการณ์ไม่เคยเกี่ยวกันเลยขอบคุณค่ะพี่เกาฉันจะพยายามค่ะพี่เมย์แม่บ้านป่วยจริงๆเหรอจริงค่ะยังไม่หายป่วยเลยโอเคถ้างั้น2วันนี้พวกเธอไปประชุมที่บ้านฉันท่านจะเป็นคุณแม่ที่แสนดีรู้สึกว่าเธอเอาพี่เกากับโคอี้อยู่หมัดแล้ว พูดเหมือนไม่ได้พูดฟังหูซ้ายทะลุหูขวาวันวันเอาแต่เมินลอยซื้อของแล้วก็ซื้ออีกตกหักรั่วไปนี่นอกระบบขอโทษค่ะคุณผู้ชายฉันไม่ทำอีกแล้วค่ะเป็นพูดแบบนี้ทุกครั้งเลยขอโทษค่ะคุณผู้ชายขอโทษค่ะคุณผู้หญิงโอ้เอ้ยอาจจะลดราคาก็ได้สิติกลับห้องเลยไปพักผ่อนก่อนเถอะนี่ฉันจะพูดไปจบนะเอ้ยก็แค่ซื้อของมาเยอะไม่ได้ขโมยไม่ได้ปล้นสักหน่อยโมโหทำไมเนี่ยโหเอ้ยเข้าใจลอยตลอดเลยให้เขาดูถงๆฉันไม่สบายใจก็ยังมีคุณช่วยดูถงๆนี่นาช่วงนี้คุณดูแลลูกดีมากนะหน้าที่ของฉันไม่ใช่เลี้ยงลูกยังไงฉันก็ต้องทำงานฉันรู้ค่ะแต่ว่าคุณก็ไม่ควรจะดุกับแม่บ้านแบบนี้มันไม่เป็นผลดีต่อลูก
โอ้ยถ้าพูดแบบเนี้ยคนใช้ไม่ต้องทำงานก็ได้แค่เอาใจลูกสาวก็พอฉันหุงข้าวถูพื้นล้างจานเองก็ดีโถเอ้ยฮ่องกงมีครอบครัวแบบนี้อยู่เยอะเลยไว้ใจคนใช้ไม่ได้หรอกถ้ากลับบ้านดึกเธอก็เลยไม่รู้ไงอีกอย่างนะคงถงจะจำเธอไม่ได้แล้วนะก็ฉันเลื่อนขั้นนี่นางานก็เลยเยอะขึ้นเนาะเลื่อนขั้นแล้วเหรอแน่ใจเหรออื้อได้เงินเพิ่มตั้งหลายพันเลยล่ะโอ้ยพอเงินเดือนขึ้นก็ซื้อกระเป๋าใบใหม่เลยนะโอ้เอ้ยพี่เกาบอกว่าฉันเป็นตัวแทนบริษัทต้องแต่งตัวดีหน่อยฉันเลือกแบบที่ใช้ได้จริงๆนะนี่เห็นไหมข้างในมีตั้งหลายช่องใส่ได้ตั้งเยอะโอ้โหนี่อะไรเธอไม่สบายเหรอเฮ้ยอย่าคุมหน้าฉันทำงานยุ่งมากวิ่งเข้าวิ่งออกชอบลืมกินอยู่เรื่อยก็เลยซื้อกล่องใส่ยาไว้กินได้ตลอดเหนื่อยหน่อยนะซื้อกระเป๋าใบเดียวต้องโดนสอบขนาดนี้เลยเหรอไม่กล้าหรอกช่วงนี้จะหาเงินได้นี่นี่จะว่าไปแล้วนะใบเนี้ยเป็นแบรนด์เนมนะแพงมากไหมเฮ้ยนี่แค่500เองฉันไปดูลูกก่อนนะ500เหรอนี่ชอบของขวัญชิ้นนั้นมากใช่ไหมเดี๋ยวซื้อให้อีกนะอย่าดื้อนะทองเอ๊คุณโยสวัสดีอ๋อสวัสดีช่วงนี้เห็นคุณมารับส่งถงๆคนเดียวตลอดเลยอ๋อพอดีร้านใหม่ยังไม่เปิดคนใช้ก็ชอบใจลอยก็เลยเลี้ยงเองนะเลี้ยงเองดีสุดแล้วใครเมียเราเก่งเล่าใครบอกล่ะถ้าเมียไม่เก่งสามีจะเป็นพ่อเต็มตัวได้ยังไงนี่กรณีของผมไม่เหมือนกับของคุณนะโอ้ชาแนลรุ่นใหม่เลยเนี่ยผมก็มีเหมือนกันจริงเหรอแพงมากเลยเหรอเมียผมบอกว่ามันถูกมากก็ไม่แพงเท่าไหร่หรอกใบละ15,000เองใบละ15,000ของขวัญชิ้นละ15,000 15,000เลยนะกูก็รู้ว่าลูกไฮโซก็พ่อแม่กินที่กับฉันแล้วไม่เคยยิ้มหวานขนาดนี้ดื่มน้ำก่อนพี่ขนมปังบวกกาแฟนั่งได้เป็นชั่วโมงเดี๋ยวนี้นะที่เป็นชัยลักษณ์ของฉันเองเดี๋ยวฉันต้องไปรับถงถงเลยนี่นะขี้เกียจเที่ยวไปเที่ยวมาแล้วประกันบอกว่ายังไงบ้างฉันถามทุกวันจนพวกเขาคิดว่าฉันเป็นบ้าไปแล้วเกือบแล้วล่ะพี่ฉันกระตือรือร้นแต่ผิดทางแล้วสินี่ฉันกับอาฉงหางานทำได้แล้วพี่ก็ยอมไปก่อนหางานทำไปก่อนเถอะพอได้งานปุ๊บก็ได้เงินประกันเลยจะทำไงแล้วพี่ก็ต้องคิดบ้างสิว่าซอสจะคิดยังไงอย่าพูดถึงเขาพูดถึงเขาแล้วโมโหลงซะเถอะพี่อาซอเป็นดอกไม้แสนสวยปักอยู่บนขี้ควายอย่างพี่พูดอะไรวะอย่าลืมว่าฉันเป็นพี่เมื่อก่อนนายหากินกับฉันนะฉันพูดความจริงอาซอจบสูงภาษาอังกฤษก็คล่องพี่ล่ะจบแค่ม.5เองแถมยังตกงานเตะฝุ่นอยู่โดยมีขี่คอไม่เห็นจะแปลกเลยแม่ผมยังไม่กลับนะฝากดูแลถงๆด้วยโหลที่รักคืนนี้เธออยากกินอะไรจ๊ะอ๋อคืนนี้ฉันต้องทำโอไม่กลับไปกินนะเออที่รักงานยุ่งมากเลยเหรอยุ่งมากคืนนี้ประชุมนานมากเลยคุณไม่ต้องรอฉันนะโอเคนี่ดิเห็นมาชั้นนี้นี่นาหายไปไหนกันเนี่ยนี่คุณเห็นคุณทำเนียนตามคนอื่นมาหาใครเนี่ยฮะอ๋อน่าจะเป็นห้อง A หรือไม่ก็ห้อง B ไม่ใช่ก็คงจะเป็นห้อง C ไปเลยไปใครมาขโมยของเล่าเห็นตาเมียมาเมียไหนล่ะฉันนึกว่าฉันหูฝาดซะอีกคุณมาที่นี่ได้ยังไงอ่ะฉันต่างหากที่ต้องถามเธอมาบ้านของไอ้หนุ่มนี่เหรอคุณโยเข้าใจผิดแล้วไม่ได้เข้าใจผิดนายเป็นอะไรกับเมียฉันนี่คุณเป็นบ้าไปแล้วเหรอคนนี้คือพี่เกาเหรอไม่ค่อยมีคนนอกเรียกฉันว่าพี่เกาเขาเป็นใครสามีฉันเองค่ะ
เขามาส่งกำลังใจให้ถึงที่แต่เขามามือเปล่านะที่รักคุณไม่ต้องมาแก้ตัวอะไรทั้งนั้นฉันจะประชุมก่อนผมเข้าไปรอข้างในนะตามาตาเรือแล้วค่อยคุยกันนะคุณทำให้ฉันขายหน้าทุกคนคุณกลับไปบ้านเลยนะเดี๋ยวฉันก็กลับไปคิดบัญชีด้วยถงถงล่ะเธอโกรธขนาดนั้นฉันรู้ว่าเธอต้องด่าฉันก็เลยส่งถงไปอยู่กับแม่ก่อนนะยังมีหน้ามาบ่นอีกเหรอคุณทำให้ฉันขายหน้านะนี่ฉันหัวเมียฉันผิดด้วยเหรอก็แล้วฉันทำอะไรผิดให้คุณสงสัยล่ะก็ฉันเห็นแต่หนุ่มนั่นเอาใจใส่เธอซื้อของขวัญให้เธอด้วยอะของขวัญอะไรฮะกระเป๋าแบรนด์เนมไงเวลา15,000ส่งข้อความมาถามด้วยว่าเธอชอบหรือเปล่าอะนี่คุณเช็คมือถือใช่เหรอแล้วไงถ้าไม่โกหกต้องกลัวจะเช็คมือถือด้วยเหรอก่อนอื่นเขาให้ของขวัญเป็นที่วางมือถือฉันข้อ2ฉันซื้อกระเป๋าเองของมือ2ลด 70% อยากดูใบเสร็จไหมล่ะแล้วโกหกว่าซื้อมา500ฉันกลัวว่าคุณรู้ราคาแล้วจะเจ็บยิ่งกว่ากรีดเนื้อนะสิก็เธอไม่เคยอยากได้กระเป๋าแบรนด์เนมนี่นะฉันก็บอกคุณแล้วไงพี่เกาบ่นฉันตั้งนานแล้วเขาอยากให้ฉันแต่งตัวหน่อยอย่าทำให้เขาขายหน้าคุณนึกว่าฉันอยากเสียเงินพวกนี้เหรอโถ่ที่รักขอโทษนะอย่าโกรธนะเฟิงน่าจะพูดถูกความจนปิดกั้นจินตนาการนะคุณลบหลู่ฉันด้วยคิดว่าฉันจะมีชู้ได้ยังไงเนี่ยไม่ใช่หรอกฉันรักเธอมากกลัวว่าจะเสียเธอไปคุณรักฉันแต่คุณไม่เชื่อใจฉันนะฉันไม่เชื่อใจตัวเองอยู่บ้านเป็นเศษเดนฉันกลัวไม่คู่ควรกับเธอที่รักคะคุณรักฉันคุณก็อย่าดื่มให้มันมากแบบนี้สิกดดันนี่นามันก็แค่ชั่วคราวเท่านั้นเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองทำไมไม่คิดว่าช่วงเวลานี้เป็นโบนัสล่ะคะได้อยู่เลี้ยงถงๆอย่างมีความสุขเนาะไม่มีผู้ชายที่ไหนยอมอยู่บ้านเลี้ยงลูกอย่างเดียวหรอกไม่เห็นเหมือนผู้ชายเลยไม่นะฉันคิดว่าผู้ชายเลี้ยงลูกมีเสน่ห์ดีออกตอนที่คุณเลี้ยงถงๆที่ช่วงที่มีเสน่ห์มากที่สุดตาไฮโซนั่นมีเสน่ห์กว่าอีกอ่ะคนเด็กกว่าหน้าตาดีแถมยังรวยเป็นผู้ชายอบอุ่นด้วยนะนี่ฉันเห็นเขาเป็นแค่น้องชายจุไม่ใช่อุปสรรคนี่แต่ว่าฉันมีถงๆแล้วอ๋อถ้าไม่มีถงๆก็อาจจะไปอยู่กับเขาเหรอพอเลยสุดยอดงั้นต่อไปนี้ก็ห้ามดื่มเหล้าอีกนะโอเคนี่ยังไม่มืดเลยอย่าดื่มเยอะเลยนะวันนี้มีเหล้าดื่มให้สะใจตาล่างรู้ไหมตอนที่ฉันหนุ่มๆไอดอลของฉันเป็นใครฉันชอบร็อกกี้มากเลยตอนหนุ่มๆฉันเห็นหนุ่มรูปหล่อคนหนึ่งเวลาส่องกระจกปุ๊บก็เห็นปั๊บเวลายิ้มมีเสน่ห์ด้วยนะ ฉันจำได้ร็อกกี้พูดเอาไว้ในหนังเรื่องนั้นเขาบอกว่าอยากชนะไม่ได้สำคัญที่หมัดหนักแค่ไหนแต่ว่าหลังจากที่โดนต่อยนับครั้งไม่ถ้วนยังเชิดหน้าขึ้นมาเดินต่อไปได้พูดเหมือนตัวเองเก่งถ้าเก่งขนาดนั้นก็ซื้อตัวขึ้นไปอเมริกาสิโง่โหเอ้ยโทษทีไม่ได้ตั้งใจทำร้ายนะฉันแค่อยากจะปลอบใจนายนะเพื่อนเอ้ยอยู่ดีๆก็คิดถึงอ้วนหวนอะไรกันตกอับแล้วถึงคิดถึงเขาเหรอนายเป็นแบบนี้ตลอดเลยไม่ใช่นี่ยายอ้วนหวนดีต่อฉันมากเลยฉันอยากเจออ้วนหวนแล้วฉันอยากเจออ้วนหวนโถเอ้ยแต่ละคนทำอะไรกันเนี่ยกลางวันแสกๆเมาแอขนาดนี้เลยเหรอไหนว่าต่อยตีกันด้วยไม่เห็นมีอะไรเลยเขาให้ฉันหาข้ออ้างโทรบอกให้เธอออกมาหาน่ะฉันคุยงานกับเมียของคุณอยู่นะเขาก็รู้ว่าเราดื่มเหล้าแก้กลุ้มแต่ไม่สนใจเราเลยเพิ่งรู้จักเธอวันแรกหรือไงเธอเกลียดผู้ชายท้อแท้ที่สุดก็มันท้อไปแล้วเป็นแบบนี้กันไปหมดห่วงแต่จะดื่มเหล้าอาซานก็เป็นแบบนี้พวกคุณก็เป็นด้วยเหมือนเธอกับเขาหรอกนะมีพลังชีวิตเยอะเดี๋ยวก็เข้าคอร์สเดี๋ยวก็ออ
ออกกำลังกายพูดถูกแล้วฉันกับอาเที่ยวจะทำธุรกิจเธอสองคนเป็นล็อกกี้กับเขาด้วยเหรอเข้มแข็งหน่อยสิวันวันเอาแต่ท้อแท้ไปอเมริกาไปเธออยากให้ฉันไปอยู่แล้วฉันไปแล้วเธอจะได้ยึดเมียฉันเลยไงคนเราจะมีความสุขหรือเปล่าไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าคนอื่นทำกับเรายังไงแต่ตัวเองต้องรับผิดชอบต่อตัวเองแฮปปี้ในแต่ละวันถึงจะไม่ผิดต่อตัวเองโอ้โหพูดจาเหมือนอาเชี่ยวเลยเธอเป็นคนสอนฉันเองนะนี่อยากเอาใจเมียให้มีความสุขก่อนอื่นต้องมีความสุขก่อนไม่ผิดต่อตัวเองก่อนเอ้ยไปไปไปไหวหรือเปล่าเนอะนึกว่าฉันไม่เคยแบกเขาหรือไงไปมาเป็นไงบ้างพี่อ้วนหวนยอมมาหาฉันแล้วเหรอพี่นะอย่าเอาเรื่องเมามาเป็นข้ออ้างอายุเท่าไหร่แล้วหัวงอกแล้วโลกนี้เธอดีที่สุดไม่เห็นฉันเป็นเศษเด่นฉันมีมนุษยธรรมหรอกนะถึงแบกพี่กลับมาผัวเอ้ยเราไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วเธอโมโหฉันแปลว่าเธอคิดได้แล้วฉันเสียเวลาไปค่อนชีวิตฉันไม่ยอมโง่ต่อแล้วล่ะเธอรู้ไหมที่ฉันเรียกเธอมาเพราะมีเรื่องอยากจะพูดด้วยฉันน่ะเก็บเงินไว้ก้อนหนึ่งตอนแรกเป็นเงินค่านมผงฉันตั้งใจจะให้เธอถือว่าเป็นการโอ้ยไม่ต้องให้หรอกเก็บไว้ใช้เองเถอะไม่ใช่ถือซะว่าให้โอกาสฉันชดใช้หน่อยชดใช้อะไรวันนั้นคุยกันรู้เรื่องแล้วเวรกรรมของเราสองคนมันสิ้นสุดไปแล้วพี่ไม่ติดค้างฉันชดใช้ไปชดใช้มาจะชดใช้ถึงวันไหนชีวิตของฉันน่ะเศร้าที่สุดไม่ใช่ลูกของเซลลี่ไม่ใช่ลูกของฉันแต่เป็นเพราะว่าตอนหนุ่มๆอาว่าเป็นภาระเกะกะขวางตาอยากโยนทิ้งให้หมดตอนนี้พอแก่ตัวมาผมขาวแล้วค่อยมานั่งเสียใจตอนนี้อยากมีภาระแต่ไม่มีเฮ้อคิดว่าตัวเองเป็นพระเอกในละครเศร้าเหรอคนอย่างพี่ต้าล่างชีวิตขึ้นขึ้นลงลงเห็นลมพายุมาหมดแล้วและอีกอย่างคติประจำใจของพี่คือเร่ร่อนหาความสุขใส่ตัวฉันไม่เชื่อหรอกว่าตอนนี้พี่จนหนทางแล้วจู่ๆก็คิดว่าที่แท้อ้วนหวนไม่ได้โง่ขนาดนั้นฉันแค่แกล้งโง่พี่ไม่รู้เหรอฉันโดนเธอหลอกมาหลายปีเลยสินะอ่ะดื่มโถ่ไอ้ยายอ้วนบอกให้เลี้ยงลูกจะมาสายอีกบ้าหรือเปล่าเนี่ยแล้วเข้าก็นายน่ะเปลี่ยนเวรก็ไม่บอกฉันสักคำอ่ะจะเถียงกันเลยนะหยุดทั้งคู่นั่นแหละคือยังทำอีกฉันหนีออกจากบ้านแน่ฉันจะทิ้งลูกทิ้งผัวให้ดูแกสองคนผูกปากก็โถ่เอ้ยดูสิวันๆเอาแต่ทะเลาะกันเพราะลูกโอ้ยยาวๆชอบคิดว่าลูกเป็นภาระฉันจะบอกให้รู้นะลูกก็คือของมีค่าต้องรักให้มากๆต่อไปนี้นะยกยาวๆให้ฉันฉันจะเลี้ยงเขาเองพี่ต้าล่างมีเป้าหมายใหม่ในชีวิตแล้วเหรอใช่แล้วฉันก็คือแบ็คที่แข็งแกร่งของบ้านหลังนี้ฉันเลี้ยงยาวๆให้เองตูดเปียกแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวปู่เปลี่ยนแพมเพิร์สให้เองแม่เขาเมาหรือเปล่าผีอำเหรอเสร็จเร็วๆจะฆ่าแกพี่รั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 กยังถือว่าโชคดีคิดว่าเป็นประจำเดือนหมอถึงให้ฉีดยาตกไข่ที่ไหนได้เลือดออกเพราะเกือบจะแท้งบ้า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 นี่เอาเป็นว่าลูกในท้องแข็งแรงดีก็พอแล้วจริงด้วยกินเยอะๆไม่ต้องห่วงครับแม่อัลตราซาวด์แล้วหมอบอกว่าปกติดีนะครับใช่ค่ะต่อไปไม่ต้องไหว้พระไหว้เจ้าแล้วไหว้เพื่อความสบายใจขอให้แม่ลูกปลอดภัยทั้งคู่ไงอันนี้คือเธอสองคนน่ะพ่อแม่บอกว่าช่วงนี้เป็นเด็กดีมากจินจินได้ร้อยคะแนนด้วยใช่ไหมดูนี่ดูสิคุณย่าเลี้ยงทุกคนเลยนะจ๊ะดูสิแม่ปกติบ้านเราไม่ค่อยกินช็อกโกแลตหรอกครับเด็กๆโตแล้วกินช็อกโกแลตจะเป็นอะไรไปเล่าไม่เป็นไร
ราะว่าฉันก็อยากกินด้วยปกติได้กินช็อกโกแลตแล้วเธออยากอ้วกนี่นะคงเป็นเพราะท้องเลยอยากเปลี่ยนรสชาตินะนี่ตอนที่แม่ท้องแกน่ะอยากกินเต้าหู้เหม็นทุกวันเลยมารีบกินรีบกินเลือกเลยลูกเลือกคุณแม่เป็นอะไรครับเอ๊ยลูกได้ท้องแข็งแรงแม่ก็เลยอยากอ้วกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นไงบ้างที่รักต้องไปหาหมอไหมไม่ต้องหรอกแพ้ท้องเป็นเรื่องปกติฉันไม่ได้กลัวเรื่องนี้แต่เมื่อก่อนเธอไม่ชอบช็อกโกแลตเลยนะลูกอาจจะอยากกินน่ะจะให้ทำยังไงล่ะแต่ตอนกลางคืนเธอไม่พูดดีกว่ามาที่รักออกไปนั่งพักเถอะเดี๋ยวฉันจัดการให้เองแขนคุณเป็นอะไรทำไมถึงบาดเจ็บเธอฝันร้ายทุกคืนลงไม้ลงมือเหมือนจะฆ่าคนก็เลยฉันขอโทษนะไม่ต้องขอโทษหรอกที่รักฝันเห็นอะไรกันแน่ทำไมถึงเป็นแบบนั้นเรื่องในฝันใครจะไปจำได้แม่นขนาดนั้นวันนั้นเธอดื่มจนเมามีความในใจตั้งมากมายทำไมถึงไม่บอกฉันฉันเปล่าอารมณ์เสียอย่าถามเซาซีฉันเลยจะได้ไหมฉันท้องแล้วนะฉันจะอารมณ์เสียไปทำไมที่รักฉันมีเพื่อนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชถ้าเธอฉันไม่ได้ป่วยฉันปกติดิถ้าจะกดดันแต่ไม่รู้ตัวระบายออกมามันช่วยได้เยอะเลยนะไม่มีอะไรต้องคุยคุณอย่ามาบังคับฉันนะไม่อย่างนั้นฉันจะหนีไปแน่เอ้ยความโวยังไม่หายความควายเข้ามาแทรกดื่มน้ำไม่ติดคอเลยบังเอิญท้องถงหลับแล้วเหรอหลับไปแล้วนี่รายการโทรมาบอกว่ายังไม่ได้เงินง่ายๆหรอกพวกเขาสืบเจออะไรเหรอเฮ้ยฉันก็ไม่รู้เห็นว่ามีวันนึงอาเฟิงทะเลาะกับเท่าแก่ร้านที่ไฟไหม้น่ะฉันจำไม่ได้นะใช่ครั้งที่ส่งของผิดหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้ประกันบอกแต่ว่ามีพิรุธก็เลยยังไม่จ่ายเงินน่ะรถคนล้มหัวกันหลอกเงินประกันก็เลยมาอ้างแบบนี้คนขายประกันบอกว่าตำรวจกับบริษัทประกันอาจจะสืบกันเป็นปีแล้วเมื่อไหร่จะเปิดร้านสักทีเดิมเมียไม่ให้ฉันดื่มอ่ะดื่มแค่วันนี้แหละผู้ชายดื่มเหล้าก็เพื่อผู้หญิงกับเพื่อเงินเมียฉันดีเกินไปฉันสงสัยว่าเมียฉันมีสองบุคลิกฉันไม่รู้จักเขาเลยสักนิดเดียวเมียฉันหน้าตาสวยหุ่นก็ดีความรู้ก็สูงทำให้ฉันเหมือนเป็นเศษเดนเอ้ยผู้หญิงคือสิ่งที่มีชีวิตที่กลายพันธุ์ไม่ต่างกับสาลี่หรอกนะฮะตอนแรกนึกว่าหวานชื่นใจแต่พอได้กินไปแล้วเปรี้ยวจนคายทิ้งแทบไม่ทันชนชนที่รักอยู่คนเดียวเหรอคะแม่ออกไปยังไม่กลับมาสิติลงไปซื้อของใช้ผู้หญิงยังไม่กลับมาลูกสาวหลับไปแล้วดูท่าทางก็เหนื่อยจังเลยไม่สบายเหรอไอ้คุณดื่มอีกแล้วเหรอเนี่ยดื่มนิดเดียวเองเอ๊ะทำไมมีกลิ่นไหม้เฮ้ยตายแล้วเมาเละเทะเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยหม้อไหม้แล้วยังไม่รู้ตัวอีกเฮ้ยดื่มเอาแต่ดื่มเกือบจะไฟไหม้อยู่แล้วนี่ฉันอาบน้ำให้ลูกเปลี่ยนเสื้อผ้ากว่าจะเอาเข้าหลับได้ไม่รู้กี่ชั่วโมงฉันไม่รู้ว่าสิติทำอะไรในครัวตอนออกไปเขาไม่ได้บอกฉันสิติเป็นแค่แม่บ้านแต่คุณเป็นพ่อคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคุณต้องปกป้องบ้านหลังนี้ไม่ใช่เอาแต่ท้อแท้เป็นเศษโคลนแบบนี้ใครเป็นเศษโคลนถ้าฉันบอกจริงๆใครเลี้ยงลูกให้เธอแล้วขี้เกียจจะคุยด้วยแล้วสรุปก็คือดื่มแล้วคุณสัญญากับฉันแล้วไม่ใช่เหรอว่าคุณจะไม่ดื่มเหล้าอีกเธอก็รับปากฉันตั้งหลายอย่างทำไมคุณไม่ยอมรับความจริงสักทีฉันไม่ยอมรับความจริงเหรอตอนนี้ประกันไม่ยอมจ่าย
ฮะสวนแกล้งฉันอยู่คุณจะโทษฟ้าดินทำไมเงินยังไม่ได้มาก็ห่วงแต่จะเปิดร้านมันไม่ถูกต้องนะทำไมคุณไม่กระตือรือร้นรักษาทุกวันไว้ให้ดีล่ะหุงข้าวซักผ้าฮะเปลี่ยนแพมเพิร์ดอยู่บ้านแบมือของเงินเธอเรียกว่ากระตือรือร้นเหรอฉันเหมือนเศษขยะมากกว่าการดูแลบ้านไม่ได้จำเป็นแค่ใช้เงินนะงานในบ้านก็ต้องมีคนทำด้วยผัวเมียแบ่งงานกันทำมีปัญหาตรงไหนกันฉันคิดว่าเรื่องบางอย่างเป็นงานของผู้ชายผู้หญิงไม่ต้องยุ่งงานที่เป็นของผู้หญิงผู้ชายก็ไม่ควรทำคุณก็ศักดิ์ศรีค้ำคอตลอดนั่นแหละเธอนั่นแหละที่แข็งข้อแล้วทำไมคุณต้องแยกผู้หญิงกับผู้ชายด้วยฮะเราเป็นคนเหมือนกันในชีวิตมีสิ่งที่ปิดกั้นเยอะแต่เราต้องช่วยกันก้าวผ่านสิ่งที่ปิดกั้นไม่ใช่ปล่อยให้สิ่งปิดกั้นทำร้ายเราขอบคุณนะที่สอนให้ฉันเป็นคนแต่ฉันไม่คิดว่าทำลายสิ่งที่ปิดกั้นระหว่างชายหญิงแล้วครอบครัวของเราจะมีความสุขฉันกลัวว่าฉันจะถูกเมียทิ้งความคิดบ้าบออะไรแบบนี้ฮะอะไรของซิตี้อีกแล้วเนี่ยฉันทำขนมหวานเป็นการขอโทษโปรดอภัยที่ฉันไปจับที่นี่อะไรเหรอซิตี้ไปแล้วฮะ